بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ท่านพี่น้องที่เคารพรักในสถานีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่ได้มาศึกษาเรียนรู้เรื่องราวที่มีความสำคัญอย่างมากในชีวิตของคนที่เรียกว่าเป็นอุมมะห์มุฮัมมัดียะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่คู่ควรแก่การที่จะมาศึกษาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับชีวประวัติเกี่ยวกับบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ถูกคัดเลือกนะครับท่านนบีเป็นบุคคลที่ถูกคัดเลือกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชาติคนที่เลือกจะศึกษาชีวประวัติของท่านนบีก็เช่นเดียวกันเป็นบุคคลที่ถูกเลือกที่จะให้นำแบบฉบับแบบอย่างจากท่านนบีนั้นมาสู่การเป็นแบบอย่างแบบฉบับแก่สังคมโลกตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการชื่นชมกับบรรดาซอฮาบะห์บรรดาบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่ากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสตะอ์มุรูนะบิลมะอ์รูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรวะตุมินูนะบิลลาห์อัลลอฮฺได้ชื่นชมกับบรรดาบุคคลที่อยู่รอบข้างท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์บรรดาบุคคลที่มีความรักใคร่และนำสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างนั้นนำมาสู่การปฏิบัตินะครับได้รับขนานนามว่าเป็นคอยรออุมมะประชาชาติที่ดียิ่งวันนี้พวกเราได้อยู่ในตำแหน่งนี้หรือยังครับยังไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะว่าต้องรอวันที่24มีนาก่อนนะครับว่าสรุปแล้วเราจะได้อยู่ในตำแหน่งของประชาชาติที่ดียิ่งหรือเปล่านะครับ เรื่องของการเป็นแบบอย่างที่ดียิ่งนะครับไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งไม่จำเป็นต้องมีหน้ามีตาในสังคมไม่จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ในสภาแต่เราก็สามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้ด้วยตัวของเราด้วยแบบฉบับที่เรานั้นได้รับสืบทอดมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบุคคลที่อัลลอฮ์ได้ทรงคัดเลือกให้เป็นคอยรุลอานามเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นครับคนที่อยู่รอบข้างนบีจึงได้รับผลประโยชน์ไปด้วยกลายเป็นคอยรออุมมะเป็นประชาชาติที่ดียิ่งดีที่สุดนะครับอุคริยัตลินนาสมีหน้าที่ในเมื่อเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดแล้วนะครับไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆอยู่กับบ้านแล้วก็ไม่ทำหน้าที่ในการที่จะให้การดูแลอะไรกับสังคมเลยแบบนี้ก็จะไม่นับว่าเป็นประชาชาติที่เป็นตัวอย่างจะเป็นตัวอย่างเนี่ยมันก็จะต้องประจักษ์ในสังคมนะครับต้องอุคริยัตลินนัสออกไปยังผู้คนเพื่อไปเป็นแบบฉบับแบบอย่างให้กับประชาชาติโดยมีเงื่อนไขว่าตะมูรูนะบิลมะอ์รูฟสั่งใช้กันในการปฏิบัติคุณงามความดีในสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบทำทั้งหลายเนี่ยสั่งใช้การรณรงค์กันนะครับว่าตันฮาวนะอานิลมุงกัรและมีการห้ามปรามกันในสิ่งที่เป็นมุงกัรเป็นความชั่วเป็นสิ่งที่มันเป็นความอาธรรมมิชอบทำทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ต้องขจัดมันออกไปวะตุมีนุนบิลละและอีกเงื่อนไขประการหนึ่งที่จะทำให้เป็นคอยรออุมมะก็คือต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะครับดังนั้นครับ3-4 ประการตรงนี้นะครับที่มายืนยันถึงบุคคลที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนั่นเองนะครับดังนั้นพวกเรานะครับไม่ได้อยู่ในยุคที่ได้มีโอกาสได้พบเจอใบหน้าของท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่มีโอกาสได้นั่งใกล้ชิดกับท่านไม่มีโอกาสได้นั่งรับประทานอาหารร่วมกันกับท่านนะครับมีใครคิดถึงท่านนบีบ้างครับซอลลัลลอฮุอะลันนบีใครคิดถึงนบีก็ศอลาวาตนบีครับทำการศอลาวาตทำการขอพรขอดุอาเพราะนี่เป็นช่องทางหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แนะนำให้พวกเรานั้นนำไปสู่การปฏิบัติรวมถึงตัวท่านนบีเองด้วยนะครับสอนให้พวกเรานั้นศอลาวาตนบีเยอะๆนะครับมันก็เพิ่งผ่านพ้นช่วงเวลาของวันศุกร์มาเองนะครับวันศุกร์พี่น้องอย่าพลาดเลยนะครับพยายามเตือนตัวเองบ่อยๆให้วันศุกร์เป็นวันที่เราศอลาวาตมากที่สุดทำการขอพรขอดุอาอ์กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดนะครับก็จะทำให้วันนั้นทั้งวันนั้นเป็นวันแห่งความจำเริญวันแห่งบารอกะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งเพิ่มพูนนะครับการศอลาวาตให้กับเราเช่นเดียวกันนะครับตามที่อัลลอฮ์ได้ให้ท่านนบีมาแจ้งข่าวกับพวกเรานะครับว่ามันศ็อลลาอะลัยยะศอลาตันใครก็ตามที่ศอลาวาตหรือว่าขอบทพรแก่ฉันหนึ่งบทพรเนี่ย
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิอัชรออัลลอฮ์จะทำการศอลาวาตให้กับเขา10ศอลาวาตนะครับหมายถึงว่าจะดูอาบทพรต่างๆเนี่ยนะครับให้กับคนที่ทำการศอลาวาตท่านนบีนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องก็ศอลาวาตกันให้มากๆนะครับผมเคยสังเกตนะครับคุณครูสอนอัลกุรอานของผมเองนะครับท่านเป็นคนชาวซาอุดิอาระเบียนะครับท่านเวลาท่านลืมจะสอนนักเรียนแล้วก็ลืมอะไรสักอย่างนะครับท่านจะกล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆไม่มีแบบอย่างนะไม่มีซุนนะว่าถ้าลืมแล้วให้กล่าวศ็อลาวาตนบีไม่มีแบบอย่างนะครับแต่ท่านเลือกที่จะใช้คำที่ทำให้ได้รับความจำเริญให้มีเขาเรียกว่าความคิดหรือว่าอะไรที่เราหลงลืมไปเนี่ยกลับมาเนี่ยด้วยกับการศ็อลาวาตนบีด้วยกับการขอดุอาขอพรกับท่านนบีมุฮัมมัดขอพรให้ถลกหนังทั้งตัวเนี่ยนะครับเขาก็ยอมนั่นหมายความว่าเป็นความโชคดีมหาศาลนะครับสำหรับคนที่ประสบกับความเดือดร้อนเรื่องของสุขภาพหลายๆคนมองว่าโอ้สุขภาพไม่ดีเนี่ยแย่จังเลยรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยแต่นบีปรับมุมมองใหม่ปรับมุมมองไงครับคนที่สุขภาพไม่ดีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเสมอไปนะไอ้ภายนอกหรือว่าภายในหัวใจของเราเป็นโรคหัวใจตับไตไส้พุงเนี่ยอาจจะสุขภาพไม่ดีแต่สิ่งที่มันดีงามที่ติดตามมานั้นก็คือได้รับการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจึงเป็นกำลังใจที่มหาศาลนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีนั้นได้ให้กำลังใจนะครับยังมีอีกหลายสำนวนตัวบทหะดีษนะครับที่เป็นการแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ที่มีให้กับบรรดาบุคคลที่ประสบกับบททดสอบต่างๆนะครับดังนั้นผมอยากจะให้หัวข้อนี้เนี่ยได้เป็นคำพูดที่พี่น้องเนี่ยได้เอาไปทบทวนแล้วก็ตักเตือนตัวเองเสมอนะครับบททดสอบพิสูจน์รักบททดสอบเนี่ยนะพิสูจน์รักอันนี้วันที่15กุมภาพูดได้นะครับไม่เป็นไรนะครับจริงๆวัน14ก็พูดได้นะครับแต่ความรักที่เราพูดถึงตรงนี้นะครับไม่ใช่เป็นความรักหนุ่มสาวไม่ใช่เป็นความรักที่มันฮารอมความรักที่มันต้องห้ามมาพูดวันนี้เนี่ยก็มันไม่ทันแล้วนะครับถ้าหากว่าไปจัดวันที่14หรือจัดวันที่13แล้วก็ตักเตือนเยาวชนนี่ก็อาจจะเป็นประโยชน์ในเรื่องนี้อย่างมากนะครับแต่เอาละครับสำหรับหลายๆคนที่มีลูกมีหลานนะครับแล้วก็ต้องประสบพบเจอกับวันที่14กุมภาพันธ์นะครับก็อาจจะมีสติ๊กเกอร์ติดมาเต็มเสื้อผ้าไปหมดนะครับหรือบางทีก็มีดอกไม้มีช็อกโกแลตอะไรต่างๆนานาเนี่ยมามากมายนะครับก็อย่าลืมตักเตือนบอกกล่าวแก่ลูกหลานกันนะครับว่าไม่ใช่แนวทางของเรานะครับอย่าไปสูงสิงอย่าไปสู่การปฏิบัติกับเรื่องราวดังกล่าวถ้ามีคนให้ก็ปฏิเสธไปนะครับเพราะไม่ใช่แนวทางของเรานะครับก็มาพูดย้อนหลังกันนิดนึงนะครับแต่สิ่งที่ผมบอกก็คือบททดสอบพิสูจน์รักเนี่ยสำคัญมากยังไงครับคนคนหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขามีความรักต่อเราพี่น้องจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับแค่บอกรักพอไหมอยากจะรู้ว่าลูกเนี่ยรักเราหรือเปล่าเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับดูจากอะไรครับดูซิว่าใช้ให้มันไปกอกน้ำเนี่ยมันไปกอกหรือเปล่าให้มันตั้งใจเรียนหนังสือเนี่ยมันตั้งใจเรียนหรือเปล่านี่เป็นการพิสูจน์ว่าลูกรักพ่อรักแม่หรือเปล่านะวันนี้มีเยาวชนมานั่งฟังกันหลายคนนะครับรักป่ารักมะไหมครับรักไหมนิ่งนี่คือไม่รักเหรอครับรักนะครับทุกคนก็มีความรักแต่การแสดงออกของเราที่มีความรักต่อพ่อต่อแม่ของเราเนี่ยเป็นยังไงล่ะครับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะสังเกตนะครับแค่บอกรักอย่างเดียวเนี่ยยังต้องทำยังไงอ่ะต้องมีการแสดงออกดังนั้นครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องมีบททดสอบเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยรักไหมลูกเนี่ยรักเราหรือเปล่าบอกอะไรกล่าวอะไรไปทำตามหรือเปล่าวะลิลลาฮิมัสลุลอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่มีการเปรียบเทียบใดจะไปเปรียบเทียบกับพระองค์ได้นะครับแต่ต้องการจะยกตัวอย่างว่าอัลลอฮ์ก็เช่นกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงบททดสอบมาเพื่อพิสูจน์รักว่าเรานั้นรักอัลลอฮ์จริงหรือเปล่าดังนั้นโลกใบนี้นะครับถูกขนานนามว่าดารุลบะลาดารแปลว่าบ้านบะลาแปลว่าอะไรครับบะลอบะลาเนี่ยแปลว่าอะไรบางคนบอกบะลอกับบทลงโทษนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าบทลงโทษอย่างเดียวนะบะลาแปลว่าบททดสอบแสดงว่าดารุลบะลาเนี่ยแปลว่าสถานที่แห่งการทดสอบแต่โลกหน้าไม่มีบททดสอบแล้วโลกหน้าเป็นดารุลจะซาบ้านแห่งการยาซากัลลอฮุคอยรอนที่เราได้ใช้ในการกล่าวขอบคุณกันนะครับบ้านแห่งการตอบแทนนั่นหมายความว่าทำดีเตรียมได้รับการตอบแทนที่ดีถ้าทำไม่ดีก็เตรียมได้รับการตอบแทนที่เหมาะสมกับการกระทำที่ไม่ดีดังนั้นครับเรื่องของบททดสอบพิสูจน์รักเนี่ยนะครับจึงเป็นกำลังใจประการแรกให้กับคนที่กำลังเจอบททดสอบ
แล้วเราไม่ได้พูดกันแบบว่าลอยๆนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทำการบอกกล่าวด้วยกับตัวของพระองค์เองเลยนะครับยังไงล่ะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ท่านนบีเนี่ยแจ้งข่าวกับพวกเราว่าอินนาอิดอมันจาซาอิมาอาอิดอมินบะละแท้จริงการได้รับการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่อิดอมแปลว่าอาซีมยิ่งใหญ่จาซาก็แปลว่าการตอบแทนอินนาอิดอมันจาซาอิมาอาอิดอมินบะละอิแท้จริงการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ก็จะมาพร้อมกับการทดสอบที่ใหญ่ยิ่งอยากจะได้การตอบแทนที่ยิ่งใหญ่อ้าวก็ต้องมีบททดสอบหนักกันหน่อยเหมือนกับคนที่จะทำข้อสอบไปเจอข้อสอบง่ายอันนี้สำหรับอนุบาลถ้ามันยากขึ้นมาหน่อยก็อาจจะประถมแต่ถ้าจะมันยากๆเลยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นระดับมัธยมระดับมหาลัยยากแล้วการตอบแทนเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับระดับมัธยมจบระดับปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาเอกต่างๆนะครับมันก็จะมีมูลค่าต่างกันนั่นคือรางวัลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้ด้วยกับบททดสอบที่มีมาให้แต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นวันนี้พี่น้องครับเรื่องของบททดสอบที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตหนึ่งชีวิตใดนะครับอย่ามองว่าเป็นมุมลบเสมอไปอย่ามองว่าอัลลอฮ์โกรธฉันหรือเปล่าอัลลอฮ์ทำไมทำกับฉันแบบนี้บางคนก็บ่นต่างๆนานานะครับแต่จริงๆแล้วเปล่าครับท่านนบีบอกว่าว่าอินนัลลอฮะอิดะอะฮับบุกะมานิบตะลาฮุมแท้จริงอัลลอฮ์นบีบอกต่อหลังจากที่บอกว่าการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มันจะมาพร้อมบททดสอบที่ใหญ่ยิ่งใช่ไหมครับท่านนบีบอกต่อฟะอินนัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์อิซาเมื่อใดก็ตามอะฮับบะรักชอบเมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮ์ทรงรักทรงชอบชอบใครล่ะครับเก้ามันกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดอิบตะลาฮุมอัลลอฮ์จะส่งบททดสอบมายังเขาอัลลอฮ์รักเราไหมครับรักเราทำไมล่ะก็ดูสิวันที่8กุมภาที่ผ่านมาเป็นไงล่ะครับอัลลอฮ์รักเรามากเลยนะครับพี่น้องตามข่าวกันบ้างเปล่าครับวันที่8กุมภาเป็นไงครับมีข่าวว่ามีแคนดิเดตที่สร้างความสั่นสะเทือนให้กับบ้านเมืองเรามากเลยนะครับเป็นบททดสอบนะพี่น้องอย่ามองว่ามันก็เป็นเรื่องการเมืองไม่นี่คือบาละนี่คือบททดสอบให้คนที่โกงกินบ้านเมืองมาปกครองประเทศนี่คือบททดสอบอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์รักเราเราก็เลยปล่อยให้คนโกงบ้านโกงเบือนมาปกครองเราอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์ส่งบททดสอบมาเราก็ต้องอดทนนะคือว่าเศรษฐกิจมันจะแย่ยังไงเนี่ยกินแกบก็ได้นะครับไม่ต้องกินข้าวก็ได้บางคนไปนั่งยอมรับในบททดสอบต่างๆไม่ครับเราก็ต้องดูแลตัวเองมอบหมายต่ออัลลอฮ์แล้วก็ทำอย่างสุดความสามารถในการปกป้องซึ่งสัจธรรมอะไรที่มันเป็นความอธรรมเราก็ขับไล่มันออกไปนะครับดังนั้นครับประเด็นที่จะบอกกับพี่น้องให้มันสอดคล้องกับเนื้อหาสาระแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าบททดสอบมันมีมาตลอดไม่ว่าจะเป็นบททดสอบส่วนตัวหรือจะเป็นบาละส่วนรวมบททดสอบส่วนรวมอัลลอฮ์ก็จะส่งมานะครับซึ่งสำนวนตัวบทฮะดิษบทนี้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้หมายถึงบุคคลนะแต่อัลลอฮ์หมายถึงอะไรครับท่านนบีหมายถึงอะไรครับเก้ามันกลุ่มชนไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลแล้วแต่หมายถึงกลุ่มชนกลุ่มชนใดที่อัลลอฮ์ทรงรักอัลลอฮ์ก็จะส่งบททดสอบมายังเขานะครับส่งบททดสอบมาเพื่ออะไรล่ะครับมันมีประโยคต่อมาไม่จบแค่นี้นะบางคนเข้าใจโอ้ทำดูลิลละนี่ฉันป่วยนี่แสดงว่าอัลลอฮ์รักฉันเหลือเกินแต่ฉันก็ไม่ละหมาดเลยฉันก็ไม่ปฏิบัติคุณงามความดีเลยอันนี้ก็ไม่ตรงนะครับทำไมล่ะเพราะท่านนบีบอกต่อว่าฟะมันรอดิยะฟะละฮุริดอฟะมันรอดิยะฟะละฮุริดอใครพอใจจะได้รับความพอใจใครที่พอใจกับบททดสอบที่อัลลอฮ์ทรงส่งบททดสอบมาจะเป็นความเจ็บป่วยจะเป็นความยากจนจะเป็นเหตุการณ์ที่มาสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับชีวิตของเราดินะครับพอใจอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ทำให้ฉันเนี่ยเดินไม่ได้วันนี้อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ทำให้ฉันเนี่ยมองอะไรมันไม่ค่อยชัดเลยอัลฮัมดุลิลละถ้าพอใจแบบนี้นะฟะละฮุริดอเขาจะได้ความพอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามันซะคิตะส่วนใครที่ไม่พอใจโกรธอัลลอฮ์มีไหมคนโกรธอัลลอฮ์พี่น้องอย่านึกว่าไม่มีนะมีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อีมานของเขาบกพร่องละหมาดเหมือนกันบางคนละหมาดเยอะด้วยจ่ายซะกาตก็จ่ายนะครับบริจาคซอดาเกาะห์ที่เป็นทานอาสาก็ทำนะครับถือศีลอดจันทร์พฤหัสก่อนที่จะถึงรอมฎอนเนี่ยพี่น้องรอมฎอนไม่ถึง100วันแล้วนะตอนนี้เนี่ยเข้ายูมาดัลอาคิเราะห์นะครับเดี๋ยวก็รอญับชะอ์บานแล้วนะครับ
ประมาณอีก60กว่าวัน70วันเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่รอมฎอนแล้วนะครับถือศีลอดซุนนะห์นี่ก็เอานะครับละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยก็พยายามไม่ให้ขาดทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันรวยไปบ่นอัลลอฮ์อีกบางคนโกรธด้วยฉันเนี่ยไม่เอาแล้วไม่ละหมาดแล้วทำไมอ่ะก็อัลลอฮ์ไม่ให้สักทีงั้นฉันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไม่ได้นะพี่น้องครับนี่คือเราไม่ผ่านบททดสอบแบบอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเรานั้นกำลังไม่ผ่านบททดสอบเรื่องนั้นอัลลอฮ์เลยให้ท่านนบีมาแจ้งข่าวว่ามันซะคิตเป็นไงครับฟะละฮุซักใครก็ตามที่โกรธไม่พอใจอัลลอฮ์ก็จะโกรธเขาและไม่พอใจเขาแลกกันครับพี่น้องครับบททดสอบพิสูจน์รักครับให้เราดูว่าตัวของเราเนี่ยเวลาเจอบททดสอบแล้วเราทำยังไงกับบททดสอบนั้นดังนั้นพี่น้องครับมีข่าวดีเยอะแยะมากมายนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาแจ้งข่าวกับพวกเรานะครับอีกสำนวนนึงนะครับที่น่าสนใจมากนะครับจากการบันทึกของอิหม่ามติรมีซีนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์เป็นผู้รายงานหะดีษบทนี้นะครับท่านบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงภาพรวมของการเจอบททดสอบเอาไว้ดังนี้ครับว่ามายะซาลุลบะลาอ์บิลมุมินวัลมุมินะฟีนัฟซิฮิวะวะลดิฮิวะมาลิฮิฮัตตายัลกัลลอฮะวะมาอะลัยฮิคอตีอะความหมายคือไงครับมายะซาลุลบะลาบททดสอบนั้นจะยังคงเกิดขึ้นบิลมุมินกับผู้ศรัทธาชายวัลมุมินะและผู้ศรัทธาหญิงหมายความว่าจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงถ้าหากว่าเป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นบททดสอบเพราะบททดสอบพิสูจน์รักตามที่เราได้เกริ่นเป็นหัวข้อไปนะครับหนีไม่พ้นครับไม่ว่าจะเป็นฟีนัฟซีฮีในตัวของเขาเองอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพต่างๆนะครับวาวาลาดีฮีหรือบางทีก็อาจจะมากับลูกในที่นี้อาจจะหมายถึงสุขภาพของลูกหรือลูกดื้อลูกไม่เชื่อฟังตักเตือนแล้วบอกแล้วแต่มันก็ไม่ยอมฟังกันสักทีนะครับอาจจะเป็นบาละเป็นบททดสอบก็ได้นะครับหรือวามาลีฮีบางทีอาจจะเป็นเรื่องทรัพย์สินอยากได้เหลือเกินมีปัญหาในการใช้จ่ายเหลือเกินนะครับนี่ก็เป็นบททดสอบทั้งสิ้นตัวเองลูกหลานทรัพย์สินมีอะไรครับฮัตตายัลกัลลอจนกระทั่งเขาจะได้พบกับอัลเลาะห์หมายความว่าบททดสอบจะมีตลอดจนกว่าจะตายไม่มีวันหนีพ้นถ้าจะหนีล่ะงั้นลงกุโบจะลงในสภาพไหนนะครับถ้าหากว่าอยากจะหนีจากบททดสอบนะครับก็ต้องรออายันอย่างเดียวแหละครับถ้าถึงอายันเมื่อไหร่เนี่ยบททดสอบมันก็ปิดแล้วอย่างที่ผมบอกว่าโลกนี้ดารุลบะลาโลกหน้าดารุลญะซาโลกนี้โลกแห่งการทดสอบโลกหน้าโลกแห่งการตอบแทนนะครับเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะสบายใจมากขึ้นนะครับหะดีษไม่ได้จบแค่นี้ไม่ได้จบแค่อ๋อบททดสอบจะเกิดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งไปพบอัลเลาะห์บ่าวครับมีต่อครับต่อว่าไงครับวะมาอะลัยฮิคอตีอะและจะไปพบอัลเลาะห์ในสภาพที่เขาเนี่ยจะไม่มีความผิดเลยแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่อยู่กับบททดสอบและสามารถอดทนกับบททดสอบได้ตั้งแต่บททดสอบแรกยันบททดสอบสุดท้ายนะครับก็คือเขาก็ผ่านบททดสอบไปเรื่อยๆครับมันก็เหมือนกับการผ่านระดับ1ไประดับ2ระดับ3ในเรื่องของการตอบแทนความดีงามที่จะได้รับจากอัลเลาะห์นะครับคนที่สามารถทำผ่านได้ทุกบททดสอบเนี่ยก็จะไม่มีความผิดเหลืออยู่เลยในวันนั้นในตัวของเขาซุบฮานัลลอฮ์ดังนั้นครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าเราชีวิตของเราเจอบททดสอบมากี่บททดสอบแล้วและไม่รู้ว่าเรานั้นได้พลาดไปกี่บททดสอบแล้วนะครับอยู่ที่ตัวของเราเนี่ยนะครับว่าเราเนี่ยจะพยายามนะครับปรับชีวิตของเราเนี่ยให้ใกล้ชิดกับบททดสอบที่จะเป็นการพิสูจน์รักของเรายังไงได้บ้างนะครับดังนั้นครับจากเนื้อหาสาระข้างต้นที่เราได้เกริ่นกับท่านพี่น้องไปนะครับเป็นการแสดงให้เห็นว่าบททดสอบพิสูจน์รักจริงๆหากว่าเราอดทนผ่านพ้นไปได้จะได้รับความพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้รับการเลื่อนขั้นไปอยู่ในตำแหน่งที่มีความสูงส่งมากกว่าเดิมอีกเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นหากว่าเราได้มีความพยายามในส่วนตรงนี้นะครับก็เชื่อว่าจะได้รับการตอบแทนที่ดีจากอัลลอฮฺอย่างแน่นอนนะครับเรื่องของการผ่านบททดสอบเนี่ยนะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่มาคู่กับบททดสอบและไม่มีสิ่งนี้ผ่านบททดสอบไม่ได้เดาซิว่าคืออะไรครับจะผ่านบททดสอบได้เนี่ยต้องมีสิ่งนี้ครับนั่นคือการอดทนไม่อดทนผ่านไม่ได้บททดสอบนะครับเรามองถึงห้องเรียนนะครับเคยผ่านชีวิตในโรงเรียนกันมานะครับต้องอดทนไหมครับอดทนหลายเรื่องเลยตื่นก็ต้องแต่เช้า
ไปเนี่ยไปนั่งบางทีครูสอนเนี่ยก็หลับอดทนพยายามจะไม่หลับนะครับบางทีจะต้องสอบเนี่ยก็ต้องอดทนอ่านหนังสือสอบมันต้องอาศัยความอดทนอันนี้ขนาดชีวิตดุนยานะอยากจะผ่านการสอบดุนยาเนี่ยยังต้องอาศัยการอดทนเลยและนับภาษาอะไรกับบททดสอบที่จะมาจากพระเจ้าล่ะพี่น้องจะไม่อาศัยการอดทนแล้วก็มาตีโพยตีพายแสดงความไม่พอใจแล้วมันจะได้รับการตอบแทนที่ดีได้อย่างไรล่ะครับดังนั้นครับก็ต้องอาศัยความอดทนเท่านั้นแหละครับที่มันจะผ่านพ้นในเรื่องของบททดสอบได้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอย่าว่าแต่คนไกลตัวนบีนะคนใกล้ตัวนบีเนี่ยบางทีก็รู้สึกอ่อนแอเหมือนกันเราเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรานี่กับนบีเนี่ยห่างกันมากพี่น้องครับเวลามีความกังวลเรื่องศาสนาอยากจะหาทางออกเรื่องศาสนาเนี่ยจะไปปรึกษาเนี่ยก็ได้แค่ปรึกษาคนที่มีความรู้ศาสนาแต่จะไปปรึกษากับนบีหมดโอกาสมีความต่างนะพี่น้องนะเราได้นั่งกับคนที่นำสารจากพระเจ้าเนี่ยมาสอนเนี่ยนะครับกับคนที่รับต่อนี่มันไม่เหมือนกันนะครับเราไม่มีโอกาสครับแต่ต้องทำตัวให้ใกล้ชิดกับนบีมากที่สุดครับที่ผมบอกว่าคนใกล้ชิดนบีเนี่ยบางครั้งก็ยังมีบททดสอบหนักแล้วก็บางทีก็รู้สึกอ่อนแอด้วยเช่นเดียวกันนะครับเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับท่านอุซามะอิบนุเซดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะครับซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าอุซามะนบีรักมากนะครับท่านได้รายงานหะดีษบทนี้บอกว่าอัรซะลัตอิบนะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบนะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีลูกสาวของท่านนบีคนหนึ่งนะครับได้ให้ท่านอุซามะห์เนี่ยมาหาท่านนบีนะครับและให้แจ้งข่าวกับท่านนบีว่าอินนับนัลลีกูบิดฟะตินาแท้จริงลูกของฉันคนหนึ่งเนี่ยกลับคืนสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์แล้วคนเนี่ยเวลาเสียลูกเนี่ยนะครับใครที่มีลูกเนี่ยแล้วลูกต้องจากไปเนี่ยหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่นะมันแทบจะสลายเลยนะครับเป็นแก้วตาดวงใจแม้กระทั่งต่อให้ลูกโตแล้วก็ตามนะบางคนมองว่าลูกเล็กหรือเปล่าที่จะเสียใจไม่ครับบางทีเนี่ยลูกอยู่ในวัย40 50พ่อแม่อายุ70 80เนี่ยนะครับแล้วก็ลูกต้องมาเสียชีวิตก่อนโอ้โหมันก็ทำใจลำบากนะเสียใจมากนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับท่านนบีเหมือนกันแล้วลูกนบีทั้งหลายคนลูกชายเสียชีวิตก่อนนบีหมดเลยลูกชายนบีเสียชีวิตก่อนนบีหมดเลยลูกสาวก็เสียชีวิตก่อนนะครับจะมีอยู่แค่ 2-3 คนที่มีชีวิตเนี่ยอยู่หลังจากท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยนะครับแต่ประเด็นที่จะบอกกับพี่น้องเนี่ยนะครับว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจึงได้ให้กำลังใจบอกว่าไงครับอินนาลิลลาฮิมาอะคอซวะละฮูมาอะตอวะกุลลุนอินดะฮูบิอัจลิมุซัมมาฟัสตะบิรวัลตะห์ตะซิบความหมายคือยังไงครับนบีบอกว่าแท้จริงลิลลาฮิมาอะคอซเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะทรงเอาใครกลับไปหาความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตีโพยตีพายอัลลอฮ์ลูกฉันยังเล็กอยู่เลยเอาฉันไปแทนได้ไหมบางคนเป็นแบบนั้นพี่น้องครับบางคนเนี่ยมันรับไม่ได้กับบททดสอบที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาก็เลยตีโพยตีพายไปอัลลอฮ์เอาฉันไปแทนได้ไหมมันทำไม่ได้ให้คำหนึ่งไว้เลยนะครับในสำนวนที่ท่านนบีบอกว่าอินนาลิลลาฮิมาอัลลอฮ์แท้จริงเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่จะให้ใครเนี่ยกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์นะครับวะละฮูมาอัตอหรืออัลลอฮ์จะให้ใครได้มีลูกก็เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ใครเนี่ยกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์เป็นสิทธิ์ของพระองค์หรือจะให้ใครมีก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์นะครับวะกุลลุนอินดะฮูบิอัจลิมุซัมมาทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันคืออัจลมันคือการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มันมีเวลาของมันนะครับเราไม่สามารถที่จะไปร่วงรู้นะครับหรือว่าจะไปเปลี่ยนแปลงเรื่องบททดสอบหรือว่ากอดอกอดัต่างๆได้นะครับแต่สิ่งที่ท่านนบีได้แนะนำสองประการอันนี้เป็นสองประการที่จะทำให้ผ่านบททดสอบคืออะไรครับฟัลตัสบิรจงอดทนนะครับฟัลตัสบิรวัลตะห์ตะซิบและคาดหวังต้องมาคู่กันนะอดทนก็อัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าดีแล้วแต่อีกประการหนึ่งที่หลายๆคนพลาดยังไงครับการคาดหวังในสิ่งที่เป็นบททดสอบนั้นดังนั้นจึงไม่แปลกใจนะครับว่ามีดูอาบทหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้อ่านเลยเวลาเจอบททดสอบจะอ่านอีกทีหนึ่งก็ตอนมีคนตายครับดูอาอะไรครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนี่แหละมันสอดคล้องกับหะดีษบทนี้แหละครับเตือนตัวเองเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราจะต้องกลับคืนไปสู่พระองค์เราในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเราแต่เราทั้งหมด
นะครับลูกก็เรานี่แหละภรรยาสามีก็เรานี่แหละทั้งหมดเนี่ยจะต้องกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์นะครับแล้วท่านนบีก็ได้สอนต่อด้วยนะครับสอนว่าไงครับอัลลอฮุมมะจุรนีหรือบางสำนวนที่อุลามะได้มีการเขาเรียกนะครับรีวายะมีอาจจะมีแตกต่างกันหน่อยนะครับอัลลอฮุมมะจุรนีนะครับแต่สำนวนที่บอกว่ามีน้ำหนักมากกว่าเนี่ยน่าจะใช้คำว่าอัลลอฮุมมะจุรนีความหมายคือโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้เป็นผลบุญแก่ฉันเนี่ยเวลามีมูซีบะมีบททดสอบในกล่าวอินนาลิลลาห์แล้วนะครับกล่าวดุอาบทนี้เพิ่มเติมอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมูซีบะตีโอ้อัลลอฮ์ขอให้มุซีบะที่ฉันประสบอยู่นั้นเป็นผลบุญแก่ฉันด้วยเนี่ยฟัลตะฮตะซิบเนี่ยที่บอกว่าให้คาดหวังก็คือหวังให้เป็นผลบุญหวังให้เป็นผลบุญหรือหวังให้มันเป็นกัฟฟาระเป็นการลบล้างความผิดนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วหะดีษบทนี้หรือคำพูดนี้นะครับท่านหญิงอุมมุซะลามะห์นะครับได้อ่านหะดีษบทเนี้ยเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์นะครับอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบะติวะคลุฟลีคอยรอมมินฮาหรือบางสำนวนใช้คำว่าวะคลิฟลีนะครับมันก็ความหมายใกล้เคียงกันนะครับก็คือและขอให้พระองค์วะคลุฟลีทดแทนวะคลุฟลีแปลว่าให้มีสิ่งที่ติดตามมานะครับคอยรอมมินฮาดีกว่านั้นดีกว่ามุซีบะที่ฉันประสบเช่นรถเสียอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบะติวะคลีคอยรอมมินฮาพรุ่งนี้มีรถใหม่มาเลยอันนี้สมมุตินะครับแต่กำลังจะบอกว่าหวังต่ออัลลอฮ์สิครับหวังต่ออัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงทดแทนด้วยกับการให้เป็นผลบุญจากบททดสอบนี้แล้วขอให้มีสิ่งใหม่มาทดแทนสิ่งเก่าท่านหญิงอุมมุซะลามะห์อ่านดุอาบทนี้ตอนที่อบูซะลามะห์สามีของนางเสียชีวิตเกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับบัญชาจากอัลลอฮ์ให้มาสู่ขอท่านหญิงอุมมุซะลามะห์ซุบฮานัลลอฮ์ทดแทนด้วยสิ่งที่ดีกว่าเห็นเลยท่านอบูซะลามะห์ไม่ใช่คนไม่ดีครับแต่ท่านนบีดีกว่าท่านนบีเป็นนบีครับมาทดแทนด้วยกับการที่คนนึงเนี่ยเสียสามีเสียชีวิตไปแล้วก็เป็นสามีที่ดีด้วยเศร้าโศกเสียใจแต่เราทดแทนด้วยกับสามีที่เป็นนบีเลยอ่ะด้วยกับดุอาบทนี้ดังนั้นพี่น้องอย่าดูถูกนะครับเรื่องของบททดสอบเนี่ยหากว่าเราปรับมุมมองปรับทัศนคติของเราได้นะครับเราก็จะปรับบททดสอบให้กลายเป็นรางวัลได้เลยนะครับอยู่ที่ตัวของเราทั้งสิ้นนะครับดังนั้นอยากจะผ่านบททดสอบเนี่ยด้วยการอดทนและการคาดหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพร้อมกับการวิงวอนขอดุอาอ์ไปด้วยเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ผ่านพ้นบททดสอบได้ด้วยดีนะครับประการต่อมานะครับที่ เป็นประโยชน์กับพวกเราอย่างมากนะครับนั่นก็คือเรื่องของบททดสอบอย่างที่บอกนะครับว่ามันมาพร้อมกับความอดทนนะครับหะดีษบทนี้จริงๆแล้วเราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับแต่มานำเสนออีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเนื้อหาที่มีความต่อเนื่องกันนะครับท่านอานัสบินมาลิกนะครับได้เล่าให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีได้เดินผ่านไปยังสตรีนางหนึ่งที่นางกำลังร้องไห้อยู่ที่กุโบสนะครับหากพี่น้องจำได้เนี่ยก็จะนึกภาพออกนะครับว่าเป็นยังไงเดินผ่านไปยังสตรีคนหนึ่งที่อยู่ที่หลุมฝังศพกำลังเศร้าโศกเสียใจในการจากไปของลูกชายของเขาเนี่ยนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับท่านนบีก็เลยเดินไปหาเพราะอิสลามห้ามในเรื่องของการนิยาฮะการตีโพยตีพายการตีอกชกตัวต่างๆนบีห้ามแล้วพี่น้องไม่รู้ว่ามีเคยมีประสบการณ์เห็นชาวอาหรับไหมนิสัยของชาวอาหรับเนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบนี้เยอะถ้ามีคนแบบว่าจากไปเสียไปนะครับเขาจะแบบตีอกชกตัวนะครับแล้วบางทีเนี่ยก็ดึงผ้าดึงผ่อนแบบแสดงความเศร้าโศกเสียใจนะครับโอดครวญต่างๆเนี่ยเป็นข้อห้ามของหลักคำสอนอิสลามนบีก็เห็นว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่เหมาะแล้วก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านนบีได้ห้ามซาวารอตบรรดาเหล่าสตรีที่เป็นนักเยี่ยมกุโบไปบ่อยเหลือเกินไปแล้วก็ไปโอดควรไปตีโพยที่นบีห้ามนะครับห้ามในการที่จะไปทำแบบนั้นที่หลุมฝังศพไปเพื่อรำลึกถึงความตายเนี่ยไม่เป็นไรเป็นสิ่งที่ดีนะครับนบีส่งเสริมแต่ถ้าไปแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยนบีห้ามโดยเฉพาะสตรีที่หัวใจเนี่ยอาจจะมีความอ่อนไหวมากกว่าผู้ชายนะครับปรากฏว่านบีไปเนี่ยนบีก็เตือนอิตตะกิลละเธอจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะวัสบิรีและจงอดทนนะกับการจากไปของลูกชายนะครับนางบอกไงครับอิไลกะอันนีไปไกลๆเราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับนางไล่เลยไล่เพราะอะไรครับไม่รู้ว่าเป็นนบีคือแบบว่าตอนนั้นแบบว่าเสียใจอยู่หน้ามืดตามัวอยู่นะครับพอนบีไปแล้วนะครับแล้วก็ไปทำการตักเตือนต่างๆนะครับไม่ฟังครับแล้วก็บอกอีไลกันนี่ไปเลยไปไกลๆนะครับฟะอินนะกะลัมตุซิบบิมุซีบะติเพราะท่านไม่เจอเหมือนฉันนี่
ท่านไม่มาเจ็บปวดเหมือนกับที่ฉันกำลังเสียลูกอยู่นี่ท่านไม่รู้หรอกวะลัมตะอริฟฮูไม่รู้หรอกว่าฉันเจ็บป่วยมากมายขนาดไหนนะครับฟะกีละละฮะก็มีเสียงกล่าวขึ้นว่านบีมากับซอฮาบะนะครับอินนะฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นนบีนะเธอพูดกับนบีแบบนี้ได้ยังไงนะครับฟะอัตตบะบันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนบีก็จากไปแล้วนะครับนางเนี่ยโหรีบมาหาท่านนบีกุลีกุจอมาเลยนะครับฟะลัมตะจิดอินดะฮูบะวาบัยนนะครับแล้วก็ไม่เจอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในสถานที่ตรงนั้นนะครับปรากฏว่านางก็เลยบอกนะครับว่าลัมอาริฟกะพอเจอท่านนบีแล้วก็เลยบอกว่าฉันไม่รู้จักท่านคนไม่รู้จักในยุคนบีเนี่ยก็มีเหมือนกันนะเพราะอาจจะไม่เคยเจออาจจะเคยได้ยินแล้วก็ไม่เคยพบปะหน้ากันเนี่ยนะครับพอมานบีมาตักเตือนบางทีเนี่ยก็ไม่รู้ว่านบีคือนบีนะครับไม่รู้จักนะครับวันนี้ท่านนบีมาหาเราพี่น้องจะรู้จักนบีไหมเนี่ยต้องศึกษาบุคลิกภาพของท่านนบีเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเราก็เคยศึกษากันไปแบบว่ายาวๆไปแล้วนะครับก็วิงวอนขอดุอานะครับว่าสักวันนึงเนี่ยขอดุอาให้เรานั้นได้พบนบีทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ดุนยายังไงอ่ะอาจจะเป็นในฝันที่เราแบบว่าหลับไปหรือว่าจะเป็นตอนไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์นะครับก็มีโอกาสได้แวะไปเยี่ยมกุบะฮ์นบีนะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงตอบรับคำวิงวอนด้วยนะครับนางก็บอกว่าไม่รู้จักท่านนะครับท่านนบีก็เลยแนะนำและนี่เป็นการแนะนำที่ไม่ใช่แนะนำกับนางคนเดียวนะแต่แนะนำกับคนที่ประสบบททดสอบทุกคนดังนั้นใครเจอบททดสอบอะไรนะครับฟังเอาไว้ให้ดีนะครับนบีบอกว่าอินนามัสซับรุแท้จริงแล้วการอดทนที่ถูกต้องนั้นอินดัสซอดมาตินอูลาจะต้องอดทนตั้งแต่เริ่มต้นเลยงงไหมอดทนเริ่มต้นยังไงครับเจอบททดสอบปุ๊บอย่าพึ่งบ่นอดทนก่อนอดทนเลยนี่แหละถึงจะเป็นการอดทนที่ถูกต้องแต่ส่วนใหญ่เราเป็นยังไงครับโพสต์ลง Facebook ก่อนใช่ไหมครับประกาศให้ผู้คนเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองก่อนนั้นที่ไม่เกี่ยวอะครับเขาไม่ได้มาเจอมาช่วยอะไรเราเลยนะครับแต่เราประกาศก่อนบอกก่อนยกหูไปหาคนนู้นยกหูไปหาคนนี้แต่กลับไม่เข้าหาอัลลอฮ์และไม่ยอมอดทนแล้วก็ตีโพยตีพายบททดสอบอย่างนี้เนี่ยไม่ผ่านกันหลายคนพี่น้องครับแต่การอดทนที่ถูกต้องนะครับตามที่ท่านนบีแนะนำว่าอินนามัสซับรุอินดัสซอดมาตินอูละต้องอดทนตั้งแต่เริ่มบททดสอบเลยพอบททดสอบนี้มาแล้วเตือนตัวเองครับอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันอดทนขอให้ฉันอดทนนะครับก็นั่นก็หมายความว่านี่แหละครับคือลักษณะของการอดทนเนี่ยต้องอดทนทันทีนะครับต้องอดทนทันทีนะครับถึงจะได้รับการยอมรับนะครับว่าเป็นลักษณะที่จะผ่านบททดสอบต่างๆนะครับเรื่องของบททดสอบนะครับที่มันจะเกิดขึ้นกับแต่ละคนเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้การตอบแทนที่ดีงามกับเขานะครับตามที่เราได้เคยนำเสนอไปแล้วนะครับว่าใครก็ตามที่ประสบกับบททดสอบเนี่ยมันก็จะมีรางวัลที่ยิ่งใหญ่ติดตามมาด้วยนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยลักษณะของคนที่มีลูกแล้วลูกก็เสียชีวิตไปนะครับมันก็เป็นความเศร้าโศกแล้วเกิดขึ้นบ่อยในยุคของท่านนบีด้วยแล้วก็มาเป็นตัวบทรายงานเนี่ยเพื่อให้เราได้เห็นตัวอย่างนะครับว่าหากว่าเราประสบพบเจอกับบททดสอบดังกล่าวเนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามเอาแบบอย่างตัวเนี้ยไปสู่การปฏิบัติเนี่ยให้ได้นะครับเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับมีเหตุการณ์เช่นเดียวกันนะครับจากท่านกุรอฮ์บินอียาสนะครับเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ที่เราไม่ค่อยได้ยินชื่อของท่านนักนะครับได้กล่าวว่าครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้นั่งอยู่กับบรรดาผู้คนจากหมู่ซอฮาบะห์เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีชายคนหนึ่งที่เขามีลูกเล็กกันนะครับก็จะมานั่งฮาลากออยู่ด้วยการมาพบปะนบีนะครับมานั่งพูดคุยกับท่านนบีนะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท่านนบีก็เคยถามกับซอฮาบะห์ท่านเนี่ยว่ารักลูกไหมอัตุฮิบบุรักลูกไหมเขาก็บอกนบีรักสิลูกของฉันยังไงฉันก็รักนะครับท่านนบีก็บอกว่าอะฮับบะกัลลอฮุกะมาอะฮับบะอัลลอฮ์เนี่ยรักท่านเนี่ยมากกว่าที่ท่านรักเขาซะอีกอัลลอฮ์รักลูกของท่านเนี่ยมากกว่าที่ท่านรักลูกของท่านซะอีกนะครับนี่เป็นหนึ่งในความเมตตาที่ไม่มีใครสามารถที่จะมาทดแทนได้แน่นอนนะครับแต่ปรากฏว่าเด็กน้อยคนนั้นที่เคยนั่งอยู่ในฮาลากอกับท่านนบีนะครับมีอยู่วันหนึ่งซอฮาบะห์ท่านเนี้ยกับลูกของเขาเนี่ยไม่ได้มาซึ่งหายไปเนี่ยหลายวันหายไปแล้วก็ไม่ได้มานบีก็เริ่มสงสัยแล้วว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะครับและนี่เป็นลักษณะเด่นของท่านนบีมากนะครับ
นบีก็จะจําว่าเอ๊ะคนนี้นั่งตรงนี้คนนั้นนั่งตรงนั้นไอ้คนนั้นไปไหนเนี่ยไปดูซิเขาไม่สบายหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นบุคลิกภาพของท่านนบีที่มีความละเอียดมากนะครับปรากฏว่าชายคนนี้นะครับก็ไม่ได้มาพบปะกับท่านนบีแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับหลายวันนะครับซึ่งท่านนบีก็สังเกตว่าเอ๊ะหายไปไหนแล้วมาลีลาอารอฟูลานันทำไมฉันไม่เห็นชายคนนี้เลยนบีก็บ่นกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับก็ลูยารอซูลุลลอฮ์เขาก็ซอฮาบะห์ก็ได้กล่าวกับท่านนบีนะครับว่าโอ้ทรสูลของอัลลอฮ์บุนัยยูฮุลละดีรออัยตะฮูฮะลักลูกที่เด็กน้อยที่ท่านนบีเคยเห็นมานั่งอยู่ด้วยเนี่ยนะเสียแล้วเขาจากไปแล้วเขากลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไงนะครับฟะลักยะฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะซะอะละฮูอันบะนีอันบุนัยยิฮินะครับท่านนบีก็เลยไปเยี่ยมเลยครับนบีไปเยี่ยมเลยไปเยี่ยมที่บ้านแล้วก็ถามว่าลูกเป็นยังไงล่ะเขาก็บอกว่าลูกเนี่ยจากไปแล้วนะเสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านนบีก็เลยแสดงความเสียใจนี่เป็นมารยาทที่ละเอียดอ่อนมากนะครับซึ่งนบีกับเด็กนบีกับคนใกล้ชิดที่เป็นเด็กตัวน้อยๆดูเหมือนว่าเอ๊ผู้ใหญ่จะไปเป็นห่วงอะไรเด็กมากมายใช่ไหมครับแต่นบีรักเด็กมากเด็กเสียชีวิตนบีไปหาครอบครัวแล้วก็ไปแสดงความเสียใจกับเขานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนบีก็กล่าวแบบนี้ครับว่าท่านอัยยูมาก็นะอาฮับบุอิไลกะอันตะมัตตะบิฮิอุมรักเอาละตะตีกอดันอิลาบาบิมินอับวาบินจันนะอิลาวะจัตตะฮูกอดซาบะกอกะอิไลฮิยัฟตะฮูฮูลักความหมายนะครับโดยสรุปเลยนะครับท่านนบีถามบอกว่าอะไรที่เป็นที่ชอบสำหรับท่านมากกว่านบีก็มี2ช้อยส์นะครับช้อยแรกก็คือการที่ท่านนั้นเนี่ยมีอายุลูกของท่านเนี่ยก็มีชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตกันอยู่ยาวๆนะครับอันนี้ประการที่1เนี่ยนะครับหรือประการที่2คือวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ได้หมายถึงพรุ่งนี้นะครับแต่หมายถึงว่าวันข้างหน้าเนี่ยอีกช้อยส์นึงก็คือหรือวันข้างหน้าเนี่ยที่ท่านนั้นจะอยู่ที่ประตูสวรรค์และท่านก็ไปพบกับลูกน้อยของท่านเนี่ยอยู่หน้าประตูสวรรค์เตรียมจะเปิดประตูสวรรค์ให้กับท่านแล้วท่านเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ยาวๆในดุนยากับลูกของท่านหรือจะให้ลูกของท่านเนี่ยไปอยู่ที่หน้าประตูสวรรค์ก่อนเลือกอะไรพี่น้องเลือกอะไรครับคำตอบเดียวกันกับซอฮาบะห์แน่นอนนะครับเลือกอะไรครับเขาก็บอกว่ายานบีอัลลอฮ์โอ้ท่านนบีของอัลลอฮ์บัลยัสบิกุนีอิลาบาบินจันนะฟะยัฟตูฮาลีละฮุวะฮับบุอิลัยยะให้ลูกของฉันเนี่ยไปอยู่หน้าประตูสวรรค์แล้วก็เปิดให้ฉันเนี่ยมันดีสำหรับฉันที่สุดแล้วเอาช้อยส์นี้เลือกแบบนี้นะครับท่านนบีก็บอกว่าฟะซากะลักมันจะเป็นสิทธิ์ของท่านมันจะเป็นสิทธิ์ของท่านถ้าหากว่าลูกเสียชีวิตตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ยังไม่มีความผิดอะไรเนี่ยก็จะไปประจำอยู่ที่ประตูสวรรค์แล้วก็ทำการให้คุณพ่อคุณแม่นะครับขยันขยอต่ออัลลอฮ์เนี่ยให้เขาได้เข้าสวรรค์นะครับชายคนนี้ก็เลยกล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์อะลัยฮุคอซอตันอัมลิกุลลีนาอันนี้มันเฉพาะฉันเหรอนบีไอ้ที่บอกว่าจะมีลูกไปอยู่หน้าประตูแล้วก็เปิดประตูสวรรค์ให้เนี่ยได้เข้าสวรรค์สำหรับคนที่ลูกต้องจากไปตั้งแต่วัยเด็กนะครับท่านนบีบอกว่าเปล่าไม่ใช่เฉพาะคุณนะครับบัลลิกุลลิกุมทั้งหมดเลยพวกท่านทั้งหมดจะมีสิทธิ์ได้รับตำแหน่งนี้หากมีลูกเล็กเนี่ยผมมองว่ามีกำลังใจไหนที่จะดีมากกว่ากำลังใจนี้ล่ะครับไม่มีครับต่อให้ได้งบประมาณมาเป็นล้านล้านเนี่ยมาทดแทนด้วยกับการลูกต้องเสียไปเนี่ยมันยังไม่ได้กำลังใจเท่านี้เลยผมว่าเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่ผู้ที่กำลังประสบพบเจอกับการจากไปของแก้วตาดวงใจอะครับแล้วนี่ไม่ใช่คำพูดที่แบบว่าเชิงกำลังใจเฉยๆแต่นี่คือสัจธรรมคือความจริงที่คนคนหนึ่งที่ลูกของเขาจากไปตอนในวัยเด็กนะครับมันจะเป็นตัวแทนหรือว่าจะเป็นสิ่งที่ทดแทนนะครับมอบให้กับเขาที่เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากนะครับหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามนะซาอีอะห์มัดนะครับอิหม่ามนะซาอีอิหม่ามอะห์มัดชัยอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีห์ด้วยนะครับเนื้อหาสาระดีมากนะครับหรือบางสำนวนเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับจริงๆแล้วสำนวนคล้ายๆกันเนี่ยเยอะมากนะครับอีกสำนวนหนึ่งก็คืออินนัลลอฮะลายัรฎอลิอับดิฮิลมุอ์มินอิซาซะฮะบะบิซอฟียิฮิมินอะห์ลิลอัรฎอัลลอฮ์ท่านนบีได้บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงพอใจไม่ทรงพอพระทัยให้กับเบ่าคนหนึ่งที่เป็นผู้ศรัทธาหากว่าเขานั้นลูกต้องเสียไปนะครับต้องจากไปในโลกใบนี้นะครับฟะซอบะ
วะฮตะซับและเขาก็อดทนเนี่ยผมมองเห็นไหมครับพี่น้องจะสังเกตว่าคำสองคำนี้มันอยู่คู่กันเสมอเลยในเรื่องบททดสอบซอบัรอิฮติซาบฟะซอบะรวะฮตะซับเนี่ยสองคำนี้พี่น้องต้องยึดให้มั่นเลยนะครับถ้าเจอบททดสอบอะไรแล้วอดทนและคาดหวังสองคำนี้ห้ามทิ้งเลยนะถ้าพูดถึงรอมฎอนเนี่ยนะครับก็จะมีอีมานกับอิฮติซาบแต่นี้ซอบัรแล้วก็อิฮติซาบนะครับอดทนแล้วก็คาดหวังนะครับเป็นสองปัจจัยสำคัญที่จะผ่านพ้นบททดสอบไปได้นะครับอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่พอใจที่จะให้เบาผู้ศรัทธาคนหนึ่งที่ลูกของเขาต้องจากไปในโลกดุนยาโดยที่เขานั้นอดทนได้แล้วก็คาดหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะกอลามาอะมะรอบิฮิบิซะวาบินดูนัลญันนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสั่งใช้นะครับว่าจะไม่มีความดีงามใดๆจะตอบแทนกับเขาเว้นแต่สวรรค์หมายถึงว่าอัลลอฮ์จะเตรียมสวรรค์ให้กับคนที่จะต้องประสบบททดสอบที่มันหนักขนาดนี้นะครับเป็นรางวัลที่มีความยิ่งใหญ่อย่างมากมายนะครับและนี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีเนี่ยนะครับมาทำการแจ้งข่าวแก่พวกเราว่าอย่าดูถูกบททดสอบที่หนักหน่วงเพราะมันมีรางวัลที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับติดตามบททดสอบต่างๆเหล่านั้นมาเช่นเดียวกันนะครับหัวข้อสุดท้ายในวันนี้นะครับพูดหัวข้อสุดท้ายพี่น้องที่หลับอยู่จะได้ตื่นนะครับหัวข้อสุดท้ายหัวสุดท้ายแล้วนะครับจะได้มีสมาธิกันเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องของรางวัลของผู้อดทนไปแล้วนะครับสิ่งต่อมานะครับน่าจะเป็นความรู้พื้นฐานของพี่น้องอยู่แล้วนะครับว่าบททดสอบลบบาปอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานบททดสอบเป็นไงนะครับลบบาปขึ้นอยู่กับปริมาณบททดสอบนั้นถ้าบททดสอบนิดนึงฮัตตะเชากะยาชูกุฮาแม้กระทั่งหนามที่มันทิ่มตำเนี่ยนะมันก็จะลบบาปแล้วแค่หนามทิ่มตำนะพี่น้องลบบาปแล้วแล้วอะไรที่ใหญ่กว่าหนามทิ่มตำล่ะรถคว่ำโอ้นี่บททดสอบหนักเลยใช่ไหมครับแต่ต้องมี2ประการนะตามที่เราได้ศึกษากันเนี่ยนะครับอดทนและอะไรครับคาดหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับท่านอย่างไอชารายงานนะครับบอกว่าท่านรอซูลได้กล่าวในหะดีษบทหนึ่งนะครับว่ามามินมุซีบะตินตุซีบุลมุสลิมอิลลากัฟฟารัลลอฮุบิฮาอันฮุฮัตตัชาวกะติยูชากูฮาตามสำนวนที่เราได้นำเสนอเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับท่านนบีได้บอกนะครับว่ามามินมุซีบะตินซากัลลอฮุครับไม่มีบททดสอบใดนะครับมามินมุซีบะตินไม่มีบททดสอบหนึ่งบททดสอบใดนะครับที่ยูซีบุลมุสลิมที่จะประสบกับมุสลิมคนหนึ่งนะครับอิลลากัฟฟารัลลอฮุอันเว้นแต่ว่าอัลลอฮ์จะทรงกัฟฟาระประโยคนี้พี่น้องน่าจะได้ยินกันบ่อยนะครับแปลว่าลบบาปกัฟฟาระนี่แปลว่าลบบาปนะครับอัลลอฮ์จะทรงลบบาปให้กับเขาเนี่ยนะครับอันหูฮัตตะชาวกะยูชากูฮาแม้กระทั่งหนามตำยังได้รับการลบล้างความผิดเลยนะครับบางสำนวนนี่ก็ใช้สำนวนที่มันกว้างกว่านี้นะครับเรื่องของบททดสอบที่มันจะติดตามมานะครับเช่นสำนวนหะดีษบทนี้นะครับว่ามายูซีบุลมุสลิมมินนะซอบินวะลาวะซอบินวะลาฮัมมินวะลาฮะซะนินวะลาอะซาวะลากอมมินฮัตตัชาวกะยูชากุฮาอิลลากัฟฟารัลลอฮุบิฮามินคอตอยาฮูสำนวนท้ายคล้ายๆกันแต่สำนวนในช่วงกลางนะครับบอกว่าไม่มีบททดสอบใดที่จะประสบพบเจอกับมุสลิมไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความเศร้าโศกความเสียใจความกังวลการกลั่นแกล้งนะครับหรือจะเป็นเรื่องของความทุกข์ยากต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นบททดสอบหมดเลยแสดงว่าทุกวันเนี่ยพี่น้องต้องเจอบททดสอบหมดเลยนะครับแค่ออกไปจะไปทำงานในเมืองเนี่ยนะครับรถสองแถวไม่มาเนี่ยบททดสอบแล้วนะครับบางคนไม่มองว่ามันคือบททดสอบนะพี่น้องต้องอดทนแล้วก็คาดหวังได้แล้วลบบาปแล้วแค่นี้ก็ลบบาปแล้วนะครับหรือบางทีไปออกกำลังกายไปเตะบอลเนี่ยนะครับโดนเพื่อนเตะอัดเคยใช่ไหมสองคนเนี่ยนะครับโดนเพื่อนเตะบางทีเป็นโกเนี่ยนะครับบางทีต้องปล่อยให้โดนยิงบ้างนะครับไม่งั้นเจ็บนะครับโดนเพื่อนเป็นบททดสอบแล้วนะครับหรืออะไรก็ตามนะครับไม่ยอมละหมาดโดนมะตีอย่างนี้บททดสอบไหมครับอย่างนี้โดนบทลงโทษนะครับเพราะว่าเราไม่ยอมทำดีต่ออัลเลาะห์นะครับแต่กำลังจะบอกว่าอะไรก็ตามที่มันจะเป็นความเจ็บปวดความทรมานความทุกข์ยากความเศร้าโศกความเสียใจต่างๆนะครับล้วนแล้วเป็นบททดสอบทั้งสิ้น ท่านนบีบอกว่ากัฟฟารัลลอฮุอันฮุคอตอยาอัลลอฮ์จะทรงลบล้างความผิดให้กับเขาด้วยดังนั้นใครที่เจอบททดสอบเยอะบางทีเนี่ยเราก็สงสารพี่น้องชาวซีเรียพี่น้องชาวปาเลสไตน์สงสารใช่ไหมครับโอ้โดนระเบิดทุกวันบ้านจากที่เคยอุดมสมบูรณ์เนี่ยนะครับใครที่เคยเห็นซีเรียเมื่อประมาณ20ปีก่อนเนี่ยนะครับ หรือ10กว่าปีก่อนที่มีเหตุการณ์ที่ยังสงบอยู่นะยังไม่มีเหตุการณ์การทำลายโอ้หรูมากนะครับ
บ้านเมืองเขาดูดีมากเลยนะครับข้างนอกเนี่ยอาจจะดูธรรมดาเพราะว่าบ้านอาหรับเนี่ยก็ทรายมันเยอะนะเขาก็เลยไม่ค่อยมีตกแต่งสีสันข้างนอกเท่าไหร่ใครเคยไปประเทศอาหรับแล้วไปห้องรับแขกเขาสิครับโอ้เขาจะแบบว่าสวยมากภายในนี่ตกแต่งประดับประดาสวยงามมากนะครับแต่วันนี้เป็นยังไงล่ะครับประเทศซีเรีย เป็นไงครับดูไม่จืดเลยดูไม่ได้เลยเราสงสารแต่จริงๆเขามีความน่าอิจฉาอยู่นะเนื่องจากเขาเจอบททดสอบเนี่ยอย่าว่าทุกวันนะครับทุกวินาทีเลยเด็กๆที่นั่นได้เรียนหนังสือกันไหมครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือหรือบางทีเนี่ยเรียนแต่แบบว่าสักพักหนึ่งเสียงเครื่องบินมาเนี่ยก็ต้องหมอบกันแล้วต้องหลบกันแล้วดังนั้นนะครับเหตุการณ์ใดก็ตามนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราพยายามมองให้มันเป็นมุมแบบว่าศาสนาเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีโลกทัศน์ที่กว้างแล้วเราก็จะเข้าใจผู้คนได้มากเรามองว่าสงสารแต่จริงๆเขาน่าอิจฉานะเขามีบททดสอบทุกวินาทีเลยในชีวิตของเขาเนี่ยอาหารการกินก็ไม่มีนะครับเขาจะกลายเป็นบุคคลที่น่าอิจฉาในวันกิยามะห์ตามที่ท่านนบีได้บอกนะครับว่าเขานั้นเป็นอะห์ลุลบะลาเป็นผู้ที่กำลังประสบบททดสอบอยู่นะครับดังนั้นก็วิงวอนขอดุอาเราอาจจะไม่ต้องขออัลเลาะห์จ๋าขอให้เราเป็นแบบนั้นนะครับเพราะมีข้อห้ามอยู่มีข้อห้ามอยู่นะครับไม่เป็นที่อนุญาตนะครับในการที่จะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับตัวเองในการที่จะประสบกับสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายนะครับก็เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับดังนั้นบททดสอบลบล้างความผิดอันนี้เป็นที่ชัดเจนนะครับซึ่งน่าจะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับ เรื่องของบททดสอบเป็นการลบล้างความผิดนะครับเรื่องของบททดสอบต่างๆนะครับตามที่เราได้ เรียนกับท่านพี่น้องไปว่าจะมีบทวิงวอนหรือว่าการขอดุอาจากอัลเลาะห์แบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหากว่าจะกล่าวแค่อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนเนี่ยก็ได้เวลาเจอบททดสอบเนี่ยนะเพราะบางทีเราก็ใช้ตอนคนตายตามที่บอกจริงๆนะครับแต่จริงๆแล้วทุกสถานการณ์อยู่ในห้องเรียนยังลบหายอินนาลิลลาฮิอินนาอิลัยฮิรอญูนเดี๋ยวจะมีคนมาสะกิดใครตายเฮ้ยใครตายใครตายเปล่ายังลบหายเอาละอ่านทำไมดูอาก็เนี่ยมีหะดีษนบีบอกนะครับว่ามีบะลามีบททดสอบเนี่ยก็ให้อ่านดูอาบทนี้นะครับหรือมีอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับว่าวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอ์มินัลคอฟวัลยุวะนักซิมินัลอัมวานวัลอัมฟุซวัสซะมารอตอัลเลาะห์ได้บอกนะครับว่าพวกท่านทั้งหลายยังไงก็จะต้องเจอบททดสอบเราจะทำการทดสอบพวกท่านทั้งหลายอย่างแน่นอน บิชัยอินด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นมินันคาฟจากความหวาดกลัววันยัวจากความหิววานักซิมินันอัมวานทรัพย์สินที่มันจะพร่องไปวันอัมฟุสร่างกายหรือชีวิตจิตใจนะครับวัสมารอสแล้วก็พืชผลผลิตต่างๆเนี่ย5ประการนี้คือบททดสอบที่มนุษย์หนีไม่พ้นยังไงก็จะต้องเจอแต่อัลลอฮ์มาแจ้งข่าวบอกว่าวะบัชชิริสซอบิรีนจงแจ้งข่าวดีแก่ผู้ที่อดทนย้อนมาอดทนอีกแล้วครับพอพูดถึงบททดสอบนี่มันก็จะ วนในเรื่องของการอดทนอีกแล้วครับหลังจากนั้นก็ได้บอกอีกนะครับว่าคนอดทนแล้วยังไงต่อแล้วครับแล้วเขาก็กล่าวนะครับว่าอัลลาดีนอิซาอซอบะฮุมมุซีบะคนที่เวลามีมุซีบะใดๆมาประสบกับเขาก็ลูเขาก็จะกล่าวว่า อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แล้วเราจะต้องกลับคืนไปสู่พระองค์ดังนั้นพี่น้องอย่าใช้ตอนคนตายอย่างเดียวนะครับรถเสียเขาเรียกนะครับงานที่เราจะต้องส่งหัวหน้ามันบกพร่องทำไม่ทันนะครับหรือทำการบ้านไม่ทันอันนี้สำหรับมุมเยาวชนเนี่ยนะครับอินนาลิลลาได้นะครับแต่อินนาลิลลาแล้วก็ทำการบ้านด้วยนะไม่ใช่ว่าอินนาลิลลาแล้วโอ้ยท่านทำตามซุนนะแล้วก็ไม่ทำกันบ้านอันนี้ก็ไม่ถูกนะครับที่พูดแบบนี้เพราะว่ามีเยาวชนบางคนเนี่ยนะครับไปพูดกับอาจารย์นะครับผมมองแล้วก็สงสารเยาวชนมากนะครับอาจารย์บอกว่าทำไมเธอไม่ยอมส่งกันบ้านเขาบอกว่าไงครับบอกครูผมอากีดะห์แจ๋วก็พอแล้วกันบ้านไม่ต้องส่งก็ได้ประมาณนั้นนะครับครูไปไม่เป็นเลยนะครับจะตีมันดีไหมเนี่ยเดี๋ยวมันตีแล้วมันก็หาว่าอากีดะห์แจ๋วไม่ต้องมาตีผมนะครับเดี๋ยวนี้เด็กรู้เยอะนะครับแต่รู้อะไรที่มันไม่ถูกครับแล้วก็เอามาเป็นข้อต่อล้อต่อเถียงต่างๆนะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่นี่ก็ต้องดูแลใกล้ชิดกับเยาวชนนะครับบางทีก็ไปรับอะไรมาผิดๆแล้วก็ไปมีความเข้าใจผิดๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาปกป้องตัวเองให้พ้นจากความบกพร่องของตัวเองอ่ะจริงๆไม่ส่งกันบ้านเนี่ยถูกไหมครับถูกตีใช่ไหมครับถูกอยู่แล้วถูกตีนะครับเพราะว่าถือว่าทำผิดกฎเนี่ยนะครับดังนั้นครับเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากนะครับ
อัลลอฮ์ได้บอกนะครับว่าอุลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมมินร็อบบิฮิมวะเราะห์มะวะอูลาอิกะฮุมุลมุฮตะดูนแค่นี้เองนะแค่เจอบททดสอบแล้วก็อดทนแล้วก็กล่าวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนแค่นี้เองนะครับแต่ต้องอดทนแบบว่าอินดัสซอดะมาติลอูลานะอดทนตั้งแต่เริ่มนะไม่ใช่มาอดทนที่หลังนะครับอุลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมมินร็อบบิฮิมวะเราะห์มะเขาจะได้ศอลาวาตจากอัลลอฮ์นะแค่เจอบททดสอบแล้วก็อดทนแล้วก็วิงวอนขอดุอากับอัลลอฮ์เนี่ยนะครับด้วยกับอินนาลิลลาฮ์เนี่ยนะครับเขาจะได้ศอลาวาตจากอัลลอฮ์ไม่ใช่ซอละนะไม่ใช่การเขาเรียกอะไรนะศอลาวาตเดียวอะซอลาวาตเนี่ยแปลว่าหลายการดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะเราะห์มะและจะได้ความเมตตาด้วยวะอูลาอิกะฮุมุลมุฮตะดูนและที่สำคัญหากว่าเจอบททดสอบอดทนวิงวอนขอดุอาไม่ตีโพยตีพายนะครับแล้วก็หวังจากผลบุญนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับว่าอูลาอิกะฮูมุลมุฮตะดูนตามที่อัลเลาะห์บอกในฮะดีษในอายะห์อัลกุรอานนะครับในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ที่เราน่าจะผ่านกันบ่อยมากนะครับชนเหล่านี้หรือชนเหล่านั้นเนี่ยนะครับฮูมุลมุฮตะดูนเขาคือผู้ได้รับฮิดายะห์เจอบททดสอบได้รับฮิดายะห์ได้ด้วยเหรอครับได้พี่น้องครับเพราะมีหลายคนที่เขาเนี่ยไม่เจอบททดสอบไม่ได้รับฮิดายะห์จริงมั้ยบางทีเนี่ยโอ้ใช้ชีวิตแบบไม่เคยละหมาดไม่สนใจในการทำความดีเลยแต่พอโดนรถชนน่ะโอ้คิดถึงอัลลอฮ์เหลือเกินนะครับพอนอนติดเตียงโอ้ฉันคิดถึงอัลลอฮ์เหลือเกินพอเวลาไม่มีตังค์ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ละหมาดทุกคืนตะฮัจญุดเนี่ยแทบไม่ขาดนี่พี่น้องครับเห็นไหมครับว่าในบททดสอบมันมีรางวัลมันมีทางนำอยู่ในบททดสอบนั้นผมมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจำนะครับมีเยาวชนคนหนึ่งนะครับมาร้องไห้ข้างๆผมครับมาร้องไห้บอกอาจารย์ครับผมไม่เคยละหมาดเลยครับชีวิตของผมไม่เคยละหมาดเลยครับแต่ต่อจากนี้ผมจะละหมาดแล้วครับถ้าไม่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาทำอะไรอยู่ผมตั้งคำถามบ่อยนะครับว่าวันนี้ถ้าพี่น้องผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจำเนี่ยนะครับถ้าวันนี้อัลลอฮ์ไม่ได้ให้พวกท่านมาอยู่ที่นี่เนี่ยทำอะไรกันอยู่ครับจูนกันอยู่นะครับกำลังเสพกันอยู่กำลังค้ากันอยู่นะครับกำลังทำในสิ่งที่ผิดมาฟังบรรยายไหมถามหน่อยวัยรุ่นติดยามาฟังบรรยายไหมครับไม่เอาใครจะมาฟังบรรยายเสพยามันๆกว่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่วันนี้ดูสิครับด้วยบททดสอบพี่น้องดูสิด้วยบททดสอบทำให้คนคนหนึ่งตอนนี้ฮาฟิซกุรอานตอนนี้ท่องจำกุรอานจากเคยค้ายาเสพติดแต่พอไปอยู่ในบรรยากาศที่มีอิสลามบรรยากาศที่มีการอบรมมีการขัดเกลานะครับมันเปลี่ยนแปลงได้จากบททดสอบนี่แหละครับดังนั้นครับเรื่องของบททดสอบนี่นะครับตามที่อัลลอฮ์ได้บอกเลยว่าอูลาอิกะฮุมุลมุฮตะดูนบางครั้งเนี่ยนะครับคนที่ประสบพบเจอกับบททดสอบและเขาอดทนกล่าวอินนาลิลลาฮิอิลัยฮิรอญูนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนร้องไห้ด้วยกับความกลัวกับการลงโทษจากอัลลอฮ์ร้องไห้ด้วยกับการสำนึกผิดนี่นะครับมันอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เขานั้นได้รับทางนำก็ได้นะครับดังนั้นก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความ ดีงามอยู่ในนั้นอยู่ด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องพยายามนะครับที่จะทบทวนชีวิตของเราเองนะครับว่าบททดสอบต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงมอบให้กับพวกเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นปัจจัยทำให้เราใกล้อัลลอฮ์มากขึ้นหรือบางคนเจอบททดสอบแล้วตะเลิดมีเหมือนกันเจอบททดสอบแล้วไม่เอาเลยเพราะอะไรล่ะก็ก่อนนั้นเนี่ยก็ทำตัวไม่ดีพอมาละหมาดปุ๊บออกไปเอารองเท้าหายงั้นไม่ละหมาดแล้วอุตส่าห์มาละหมาดที่มัสยิดแล้วออกไปรองเท้าหายอะไรแบบนี้นะครับอัลลอฮ์จะทดสอบยิ่งเราเปลี่ยนแปลงตัวเองนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราเดี๋ยวบางคนเป็นมุอัลลัฟนะครับมาเข้ารับอิสลามกะเข้าใจว่าโอ้เป็นมุสลิมแล้วสบายวันแรกเข้าบ้านไม่ได้เลยวันแรกเข้าบ้านไม่ได้เลยทำไมอ่ะก็ที่บ้านเขาไม่เอาอิสลามไงบางคนโดนเอาฮิญาบไปเผาบางคนโดนเอาคำอัลกุรอานที่เป็นฉบับแปลไทยเนี่ยไปฉีกแล้วก็เผาต่อหน้าอย่าคิดว่าสบายนะครับเพราะเราก็ดะคอละกอนันอินซานฟีกับอัลลอฮ์สัญญาว่าอัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์ให้เผชิญกับความยากลำบากสวรรค์เนี่ยมันถูกห้อมล้อมไปด้วยความยากลำบากแต่นรกเนี่ยมันถูกโรยด้วยกับกุหลาบหมายความว่าเข้านรกเนี่ยมันง่ายแต่เข้าสวรรค์เนี่ยมันยากแต่ต้องอาศัยความพยายามแล้วก็ผ่านพ้นบททดสอบนี่แหละครับก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับใน5หัวข้อที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับเรื่องของบททดสอบพิสูจน์รักนะครับว่าเราจะรักอัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์เนี่ยก็อยู่ว่าเรานั้นได้ผ่านพ้นบททดสอบหรือเปล่านะครับบททดสอบผ่านได้ด้วยการอดทนแล้วก็การคาดหวังผลบุญจากอัลลอฮ์นะครับการอดทนก็ต้องอดทนอย่างทันทีนะครับ
แล้วก็จะมีรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ได้เตรียมไว้ให้กับผู้ที่อดทนนะครับแล้วก็บททดสอบนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยในการลบล้างความผิดแล้วก็อย่าลืมดุอาในการที่เรานั้นประสบพบเจอกับบททดสอบด้วยนะครับก็ฝากกับพี่น้องไว้ 5-6 หัวข้อนะครับอินชาอัลเลาะห์ครั้งต่อไปก็คงจะมานำเสนอกับในเรื่องของบททดสอบต่างๆต่อนะครับเดี๋ยวหัวข้อแจ้งกันอีกทีแล้วกันนะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่ได้มาเรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพของท่านนบี ที่ปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่กำลังประสบเรื่องของบททดสอบเรื่องของความทุพพลภาพต่างๆด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องอย่างมากมายครับ วันที่16 17ฟังดูแล้วไกลนะครับพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับมีงานของ Voice Channel นะครับจัดขึ้นที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับก็ใครที่ไม่ติดภารกิจอะไรนะครับก็เชิญไปร่วมงานด้วยนะครับไปเป็นเจ้าภาพร่วมกันเพราะงานนี้เราต้องการที่จะให้เป็นสื่อในการดะวะในการเผยแพร่คำสอนอิสลามนะครับในพื้นที่ที่อาจจะมีต่างศาสนิกเนี่ยนะครับเขาไปใช้พื้นที่ตรงนี้เยอะอยู่ด้วยนะครับก็ให้พี่น้องไปร่วมงานกันให้มากๆครับฝากพี่น้องเท่านี้ครับอัลกุลกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลิวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์